ันก็ขึ้นนะเนี่ยตอนอาจารย์หวังท่านสอนเนี่ยท่านไม่ให้เราจดไม่ให้เราอะไรเลยให้เราฟังแต่อย่างเดียวแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วไม่ให้เราอัดวิดีโอด้วยให้อัดแต่เสียงแต่บางทีอาตมาก็เอาซื้อเทปไปอัดอะไรเสร็จแล้วกลับมาก็ไม่ฟังเหมือนเดิมที่จริงครับเราแม่มันไอตัวเลขเนี่ยมันเป็นคลื่นมันเป็นพลังคลื่นตัวอย่างหนึ่งนะเมื่อเช้าอาตมานั่งทานข้าวกับหลวงพ่อแล้วคุยหลวงพ่อว่าเอ๊ะกำลังอยู่ในป่าในภูเขานั่นน่ะคลื่นอะไรก็ไม่มีพอดีอะไรนะพระก็เลยวางแผนว่าเสร็จโครงการอะไรนั้นทุดงแล้วก็จะไปโน่นไปนี่แต่อยู่ดีๆพอดีแบตเตอรี่มันยังเหลือนิดหน่อยนะเปิดมาปุ๊บเอ๊ะติ้งตองเห็นแต่ประมาณนึงเปิดคอร์สอบรมราชีวิต1901เอ๊ะจันว่าเอ๊ะถ้าไปโน่นจะไปพักผ่อนเดินทุดงมากันนั่งๆนอนๆพักผ่อนมันก็ไม่เห็นมีอะไรเอ๊ะขึ้นมาเชียงใหม่ดีกว่าเห็นไหมมันเหมือนกับอะไรว่าอะไรนะพอคิดอะไรอยากจะอะไรนะมันที่จะมาบอกว่าเลขศูนย์เนี่ยอย่าไปคิดอะไรมั่วๆนะคิดลบมันก็จะไปของลบมันก็เข้ามาเลยคิดบวกก็มันจะอะไรนะไอ้สิ่งดีๆก็เข้ามาในชีวิตก็เหมือนกันสมมติว่าอาตมาอยากจะซื้อรถอาตมาไปเสิร์ชในเฟซก็ดีเสิร์ชใน Google ก็ดีแล้วก็อะไรจะเข้ามาตามอาตมาพวกรถนะเดี๋ยว Ford Tourer มาแล้วเดี๋ยว Chevrolet มาแล้วเดี๋ยว BM มาแล้วเดี๋ยวโอ้โหสารพัดรถมันรู้ว่าเราจะซื้อรถปุ๊บเนี่ยอะไรแล้วก็มาแล้วเดี๋ยวมาพอกระกดปุ๊บคุณถนอมคุณสนใจอันนี้หรือเปล่าส่งคัตตอลมาแล้วโอ้โหบ่อยมากเลยก่อนเดือนหนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยพอดีตามาที่ตามไปเนี่ยนะไปเดินทุดงไปทานบะหมี่แต่มาก็ใจโอ้ยรถเรามันจะต้องเปลี่ยนละปีนี้ปีที่9ปีที่8ปีที่9รถมันก็เริ่มสภาพไม่ดีแล้วเนี่ยพอคิดเปลี่ยนรถก็ไอ้เนี่ยรูปรถออกมาหมดไม่ใช่เราแค่คิดแค่นั้นนะเราเซิร์ชอะไรไปใน Google สักแป๊บนึงนะมันจะดึงอะไรนะฮะดึงอะไรสิ่งที่เกี่ยวข้องมาหาเราหมดเลยนี่แหละเขาเรียกว่าตัวเลขก็เหมือนกันใครที่มีอะไรเนี่ยมีคลื่นอะไรเนี่ยอันนี้มันไล่เลขศูนย์เยอะๆเนี่ยมันยิ่งไวต้องการอะไรป๊อปเราส่งคลื่นไปเลยป๊อปมันจะมาเองนะโอเคอย่างนี้อันเนี่ยอาตมาไม่ค่อยอะไรนะแล้วแต่นะคือว่าถ้าเรียนอาตมาเข้ามาเคยสังเกตอาตมาดูอาจารย์ในยูทูบนะประมาณมานั่งฟังเปิดดูฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันเป็นอะไรไม่รู้นะมันก็เป็นคลื่นเหมือนกับว่ามันถูกมันเหมือนกับถูกแบบว่าคุณต้องมาอะไรนะมาสัมผัสเองมาคุยกันเองเสียงจริงเสียงสดเสียงอะไรเห็นกันจนเป็นเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรสักอย่างมันไม่ได้แต่เขาส่งคลื่นให้คุณแล้วคุณต้องมาอันนี้เองอะไรเนี่ยท่านน้องเนี่ยโอเคเรามาดูของคุณกอยนะคุณกอยคุณกอยนี่เดือน5นี่ผ่านไปยังเราพูดอะไรนะดูปีให้เลยนะเปลี่ยนที่ปีใช่ไหมดูเดือนให้เปลี่ยนเดือนดูวันให้เปลี่ยนวันคนที่อยู่เมื่อคืนนี้เราลองเข้าใจเรายกประมาณ4 คน 5 คนโอเคถ้าอะไรเนี่ยเดือนพฤษภาคมไม่ถึงเราก็ใช้ปีไหนปี2000เดือนอะไรเนี่ยเดือนเกิด05วันที่22อันนี้เท่าไหร่19เท่าไหร่1991เดือนนี้เดือนอะไรมีนาเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่วันที่22อันนี้1999เมื่อคืนบางคนเห็นไม่ชัดนะบางวันชัดนะอันนี้อะไร05วันนี้เมื่อวานนี่เป็นวันที่เท่าไหร่11วันนี้วันที่เท่าไหร่12แล้วก็ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเราดูวันละวันที่12เข้าใจไหมมันต้องเปลี่ยนตามถ้าเดือนหน้าเป็นเดือนเมษาแล้วตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเดือน4ไม่งงนะอันนี้11นะอันนี้เป็น28วันนี้ต้องเป็นยี่อะไร29ละอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็นปีจีนนะ29เข้าใจมั้ยโอเคเรามาดูปีจีนเดือน4ยังไม่ถึงนะเชิงเม้งนี่ยังไม่มาก็เป็นกันก็เป็นปี20เนี่ยเดือน4เดือน4วันที่อะไรวันที่9โอเคอันนี้ก็19อันนี้อายุแก่ไปหน่อยละแล้วก็ศูนย์อะไรเดือนหนึ่งนี่คือว่าเดือนมีนานี่เดือนจีนตรงกับเดือนหนึ่งนะเพราะตุจีนเพิ่งเนี่ยปีที่มาผ่านไปเกือบจะเดือนหนึ่งละเห็นไหมอันนี้ก็วันที่9/1/1991อันนี้อะไรนะเดือนจีน04มาใช้เหมือนเดิม
ที่29วันที่2วันที่12เนี่ยตรงกับวันที่29แม่ชีเข้าใจไหมเข้าใจนะเออสมัยแม่ชีเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็คุณก้อยคุณก้อยคุณก้อยอะไรเข้าใจนะเข้าใจแล้วนะโอเคเรามาบวกกัน4บวก5บวก4เป็น8 8 8บวกเอ็มใช่8บวก5เป็นอะไร10 4บวก5 9 9 9 13 13เป็น4โอเคอันนี้20 20 4 5 7 27 29 20 25 6 7 8อันนี้4 8 9เท่าไหร่10เท่าไหร่17 17 17 8โอเคอันนี้20 21 29 30 30 33 30 30ใช่ไหมโอเคอันนี้อ่ะ20 20 31 35ใช่ไหม35ผมมี38โอเคโอเคตอนนี้เราจะไม่ดูอะไรนะดูเลขไอ้พวกนี้ละไอ้รหัสชีวิตอะไรอะไรไม่ดูละมาดูปีที่ว่าปีนี้เราตกอะไรใช่ไหมเมื่อวานใครตก134บ้างนะเห็นมีแมพ134ใครตกอ่ะอธิบายไปแล้วเราให้หลวงพ่อมาอธิบายใช่ไหมหลวงพ่อเข้าใจยัง134หลวงพ่อเข้าใจไม่ใหม่อยู่ตรงนั้นหลวงพ่อตัวลบครับครับตัวลบก็ได้ครับอันนี้เป็นตัวบอกอันนี้ความคิด134เมื่อวานผมพูดยังไงบ้างอ่ะดูครับหลวงพ่อเข้าใจไหมเพราะว่าหลวงพ่อคนแรกเลยนะเอาออกมาเนี่ย134หลวงพ่อในความเข้าใจหลวงพ่อ134 134นี่กำลังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้ที่แสวงหาประมาณว่าจะลองทำอะไรใหม่ๆจะลองหาความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็เพื่อที่จะอะไร1 3 4เลข4 1แต่เราคุยเลข1ดูด้วยว่าเป็นไงบ้างเลข1ก็เป็นเลขตัวเองมันมีตัวเป้าหมายเป็นเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายแล้วก็มีความเหมือนมีความทิฏฐิมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะทำนะประมาณนี้ครับที่ขอเข้าใจกันสามนี่ก็คือคำพูดเจรจาคำพูดเจรจาเรียนรู้ใช่ไหมเรียนรู้เอาสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเดินทางไม่ขาแข้งมาแล้วเนี่ยต้องเอามาเล่ามาเลยหรือว่าไปเรียนไปรู้อะไรเนี่ยต้องตั้งแต่ไม่ว่าหนึ่งอย่างสองสามอย่างเนี่ยเราบังวันเข้าเลขสี่อะไรนะเลขสี่คือเลขแห่งความมาอะไรนะมาลองกันได้ประมวลประสานกันหรือว่าชี้อินวันนะอีวันสามอย่างมารวมไม่ให้เป็นหนึ่งอย่างเลขสี่เนี่ยเอามารวมเหมือนกันถ้าเราเป็นสามหนึ่งสี่เนี่ยทำนองว่าเราปีเนี่ยเราต้องสรุปแหละสรุปนะของเราสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราเป็นแพทย์เป็นการแพทย์เป็นอะไรอะไรหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเอามาเมฆมันเยอะกันไม่งั้นก็ถือว่าต้องตั้งเปิดเลยถ้าเราดันได้สี่ดันบอกเนี่ยเปิดนะเปิดชมรมเปิดสมาคมเปิดอะไรร้านเปิดแล้วก็กิจการแล้วก็สี่มันเกิดกับเหมือนกับต้องมีบ้านมีที่ดินมีปุ๋ยมีอะไรมันต้องมีถ้าปีนี้ต้องออกกันไหนอ่ะปีนี้ว่าจัดกิจกรรมจัดคอร์สจัดอะไรก็ได้อันนี้เป็นความคิดหนึ่งแต่เรามาดูตรงไหนมีการทำที่อะไรแปดปีนี้178ในตั้งแต่รวยเดือน5นะหรือว่าเดือน4จีนเดือน5ที่แล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้เป็นไงบ้างเงินทองของคนก้อยคนก้อยเป็นไงบ้างดีหรือไม่ดีฮะดีไม่ดีเรื่องเงินทองคนอื่นนี่แบบว่าโควิด19นี่แย่หมดเลยเครียดหมดเลยแต่เรามาดูของคนก้อยนี่ปีนี้ตก178นี่ติดลบว่าไงหรือว่าได้เงินไหมมีโอกาสหาเงินทองๆนี่มีปัญหาเดือดร้อนอะไรอื่นไหมไม่มีใช่ไหมรู้สึกว่าเรามีโอกาสเลยเราทำดีกว่าปีที่แล้วใช่ไหมเขาอึดแย่หมดเลยทำก็แย่แต่ของเรานี่ไม่แย่ไหมธุรกิจมันไม่แย่ใช่ไหมมันก็แย่แต่ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ใช่ไหมไม่เดือดร้อนจะหาเพิ่มใช่ไหมเนี่ยเลข8เนี่ยหมายถึงว่าปีนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเอ๊ะเจอโควิด19ล่ะสมมติว่าโควิด19มาแล้วก็มาเจอรอบหนึ่งอีกรอบ2คนอื่นเนี่ยแทบจะสะอักเลือดเลยบางคน
มาเรียนไหมมาเรียนไม่ทราบนะมีคนมาขอจะมาท่านท่านแล้วก็มาเรียนจากกระดูกมาโดนเนื้อหมดมาโดนแต่มาไม่ทราบท่านท่านค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่มาก็บางคนมาถามเลยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แต่มาเลยเกาหัวแต่มาก็ต้องเลยต้องตอบไปเป็นตัวเลขมาข้างบนเนี่ยแล้วก็191แพงไปอาจารย์ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่มีกระตงกระตังแล้วก็อะไรนะขอไว้โอกาสหน้าให้มาเรียนแต่มาอันนี้อะไรมันก็เป็นไงนะแต่มาเลขหกเนี่ยอ่อนใจแล้วพี่สงสารฮะมีเท่าไหร่ก็มาเถอะสงสารแต่มาหรือเปล่าคุณจะรอเดือนหน้าแล้วรอปีหน้ารอเดือนแต่มาเขาไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าแต่มาเลยก็ว่าไม่เป็นไรหรอกมาเถอะปกติคอนเนี่ยแต่มาตั้งเป้าไว้นะ19,000ตั้งไว้สูงมากเลยนะ19,000แต่ตอนนี้จะมาเก็บแค่อะไรนะ1,900คุณอันนี้คุณไม่ต้องคุยเลยคุณจ่ายไม่ได้ใช่ไหมคุณจ่ายแค่นี้ไม่ได้เหรอแต่มาก็ให้ไป19,000เลย990ฮะแล้วก็10 บาทคุณจ่ายได้ไหมคุณจ่ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่มา19 บาทก็น่าจะพอได้มั้งเนี่ยเหมือนเมื่อวานเนี่ยสโลแกนของหมอข้างหลังเราเนี่ยหมอประธานท่านประธานเราเนี่ยท่านว่าจะรักษาไม่พระไม่เจ้าเลยยังไงขอ32 บาทก็พอแล้ว32 บาทนี่มันแล้วแต่เราจะไปตั้งค่าให้เราแสดงว่ามารู้แล้วต่อไปเนี่ยแต่มาไม่มีตังค์แต่มาก็ต้องไปหาหมอนี่ก่อนถึงได้32 บาทละเออนะ32 บาทนี่ไงที่จริงมันต้องมีความหมายทำไมเราลองถามว่าทำไมถึงตั้งครูค่าครูว่า32 บาทอาการ32นี่เห็นไหมแต่มาก็นึกแล้วว่าร่างกายเรามีอะไรนะ32ถ้าใครมี31นี่แสดงว่าขาด้วนมาแล้วมือด้วนมาแล้วอาตมานี่น่าจะ33นะเพราะอะไรอาตมางอกมา1 นิ้วอาการ33ก็เป็นอะไร6อีกเหมือนกันเฮ้ยอาตมาสงสัยหนีไม่พ้นเลยนะฮะอาตมาคนเกินนะคนเหลือคนเกินคนเหลือนะ32 32นี่เขาใช้สโลแกนว่าอะไรนะร่างกายมี32เขาจะให้มันครบ32บาทที่จริงคุณให้เกินไม่เป็นไรหรอกยิ่งให้ 3,200 นี่ยิ่งดีใจเลยให้ 32,000 นี่ก็ยิ่งดีใจเลยต่อไปเราต้องเติมศูนย์ไปหน่อยนึงนะหรือว่าศูนย์ไปตัวนึงศูนย์ไปตัวนึงก็ได้อันนี้แหละบางครั้งเนี่ยผมคิดไปไหนแล้ว178เนี่ยทำไมหลุดไปไหนแล้วกลับมาใหม่เนี่ยนะแต่มาเลยก็19บาทก็ได้ไม่รู้ไหนนี่มาใช่ป่ะเนี่ยไม่มาไหมน่าจะเป็นฮะไปลำปางแล้วไปที่โรงพยาบาลไปที่ร้านลำปางไม่ได้มาเรียนใช่ไหมหรือว่าเรียนวันเดียวค่าเรียนวันเดียวแล้วก็ลาไปสองวันนี่เห็นไหมเห็นแล้วยังเหตุปัจจัยที่ว่าอะไรเนี่ยไม่จ่ายเต็มเนี่ยเห็นไหมเรียนจะเรียนเก่ง19 บาทแล้วก็ที่มาก็ให้ไปวันเดียวพอแล้วกินข้าวมื้อหนึ่งไปไม่สนใจนี่แหละเป็นเหตุที่ประมาณต้องเก็บสตังค์ก็ไม่ได้เรียนแล้วต่อไปเนี่ยจะมากล้าพูดเลยนะ19,000เนี่ยต้องจองคิวเรียนนะบอกก่อนนะเออถ้าคน1,900คนจ่ายไม่ได้คนต้องมารอ19,000จ่ายนะเพราะอาจารย์หนึ่งอาจารย์จะมาตอนแรกๆอ่ะแกเก็บค่าเรียนเนี่ยเท่าไหร่รู้ป่ะ200อาจารย์ไม่มีอะไรหรอกจัดเพิ่มไปวันหนึ่ง400คนก็ยังไม่มีอะไรเอาเพิ่มไป1,200เพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะ3,000-4,000ถ้ามาเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อให้ดูนี่เนี่ยอันนี้ประมาณปีไหนละหนังสือกันนี่ตารางเนี่ยเราคุยตัวเลขอย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวให้หลวงพ่อดูกำลังไม่โกหกมันอยู่กำลังหลวงพ่อนี่นี่ดูตารางเรียนหนึ่งนะดูราคาอันนี้72,000ใช่ไหมเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยท่านมีค่าปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนเลยนะชั่วโมงนึงนะเต็มเลยห้องเลยเมื่อก่อนนี่ห้อง2-4-5คนพอ6-70,000ปุ๊บโอ้โหคนที่มานั่งเรียนเป็น10-20 คนในธรรมะก็เกาหัวไอ้เขาจ่ายได้ยังไงผมว่าตอนหลังว่าเออแปลกจริงๆเนี่ยศาสตร์ในบางทีเนี่ยถ้าเราให้ค่ามันก็จะมีค่ากับเราถ้าเราไม่ให้ค่ามันก็เหมือนที่ว่าเนี่ยไม่เป็นไรครับจ่ายแค่นี้ไปแค่นั้นแหละก็ทำไมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าธรรมะเก็บในที่แรกธรรมะเห็นคนที่ว่าเนี่ยแต่ละ19,000ธรรมะก็ไม่เป็นไรเมื่อวานก็มีมาคนหนึ่งฝรั่งไม่รู้มาจากอเมริกาออสเตรเลียไม่รู้มาทักเรียนที่ไหนเลยธรรมะก็ตอบไปว่าธรรมะอ่านแต่ธรรมารู้ละเขาไม่มีตังค์เขาไม่มีตังค์ธรรมะก็ไม่เป็นไรคุณมาเรียนแต่ฉันมาก็อัดเสียงมือหนึ่งไงเพราะว่าให้เรียนฟรีมีเมื่อไหร่คุณก็จ่ายก็แล้วกันไม่แต่ไม่รู้จะมาเรียนหรือเปล่าเดี๋ยว
วันที่16เนี่ยจะมีทั้งฝรั่งด้วยมีคนจีนด้วยคนจีนแผ่นดินใหญ่นะจะมาเรียนมีนานาชาติด้วยจะมาชอบหลายๆภาษานะบางทีสอนเนี่ย เดี๋ยวก็แล้วแต่นะโอเคเนี่ยนะ19ก็แล้วแต่นะอันนี้บางทีไม่ได้ไปสเตทนะตังมาก็ไปจ่ายไปเพราะว่าเงินเนี่ยเขาไว้ให้จ่ายนะถ้าคุณเก็บไม่จ่ายไปเงินใหม่มันก็ไม่เข้ามาแต่มาก็เลยรู้เลยว่าตอนเนี้ยจะมาออกไปสักล้านหนึ่งเราเชื่อไหมเงินจะมาต้องเข้ามากี่ล้าน10 ล้านสาธุรีบสั่งทุกสาจริงๆนะไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูนะแต่มาของอะไรที่มันออกไปเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาเหมือนบางคนอยากจะรวยบางทีอยากจะหวยไม่เคยซื้อมันก็จะรวยไงบางคนอยากจะรวยได้ไงก็งานไม่ออกไปหามันจะมีได้ไงนี่แหละนะโอเคเลข8 178เนี่ยต้องวางแผนนะใครที่ตกเลข8นะคือว่าต้องเนี่ยเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการจ้างการวางแผนปีนี้เจอโควิด19เอ๊ะคนธุรกิจอื่นไม่ดีเราต้องหาช่องทางที่มันอะไรนะธุรกิจที่มันเป็นเงินเป็นทองได้มันก็ไม่ใช่ว่าตายทุกธุรกิจใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรทำงานทำเงินได้อยู่เลข8เกินเหมือนกันเลข8นี่ก็ยังโอเคมีโอกาสอีกเนี่ยเห็นไหมอีกกี่เดือนเนี่ยตอนนี้มีนาเมษาพฤษภาอีก3เดือนยังมีโอกาสที่จะคว้าเรียนเสร็จนี้ไปปุ๊บโอ้โหวางแผนเลยไปเปิดโต๊ะเลยถนนคนเดินเราภาคกลางเลยด้วยเลยใครมีปัญหาชีวิตมาเลยคนละ10 บาท19 บาทตอนใหม่ๆเนี่ยเราไม่แม่นเราเก็บถูกๆก็แล้วกันพอแม่นขึ้นก็เก็บแพงขึ้นแม่นขึ้นแพงขึ้นหน่อยเหมือนกับโปรตุยเนี่ยตอนเรียนเนี่ยเปิดคอร์สนี่สอนฟรีเรียนฟรีดูฟรีตอนหลังเห็นจะมาว่าเก็บ190 บาทตอนนี้แกเราเก็บ1,900 บาท ไม่รู้ใช่หรือเปล่าเราพูดเล่นนะรู้สึกว่าตอนนี้จะดูกับโปรตุยเนี่ยต้องจองคิวด้วยนะไม่จองคิวนี่ไม่ได้ดูหรอกเพราะคิวเนี่ยยาวยัดเลยเพราะว่าตอนใหม่ๆเราดูฟรีนี่ยาวมันหังเราเลยก็จะได้นอนน่ะ 3:00 น. 4:00 น. 5:00 น. เพราะอะไรนะคือว่า FC เขาอยู่ตรงไหนนั่นน่ะอยู่ยุโรปอยู่ต่างประเทศวันนี้เขาทำงานเสร็จแล้วเกือบจะเที่ยงคืนเนี่ย 5:00 น. ที่นอนก็ที่นี่ก็ 5:00 น. อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหาตมาเนี่ยขาดำนะเฮ้ยจะไปต้องนอนเช้าๆหน่อยจะไปนอนดึกผมไม่ได้จันทำนอนเขาต้องการอันนี้เลยสนุกเลยนะโอเค178พอเข้าใจไหมต้องวางแผนใครที่ตกเลข8เนี่ยแล้วก็มันมีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องจัดการบางครั้งมันมีเรื่องอะไรต้องแข่งขันด้วยเราจะมานั่งอยู่เฉยๆให้เงินลอยมาหรือว่าอะไรไม่ได้โอกาสน้ำมีโอกาสน้ำขึ้นก็รีบตักรีบทำรีบจัดการทำแล้วก็ต้องเฉียบขาดอย่าไปลังเลอะไรอย่างเงี้ย279เห็นไหมเดือนนี้279 9นี่เราพูดไปแล้วนะต้องอะไรนะเดือนนี้เราต้องคิดเลยไปไหนดีไปพัฒนาตัวเองไงต้องไปหาพระหน่อยดิไปหาแม่ชีเนี่ยที่หรือว่าเข้าวัดเข้าวาเนี่ยไปทำบุญหน่อยไปหาความรู้อะไรสักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้คิดเครียดกดหัวหาเงินก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องไปแสวงหาความรู้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดไหนวัดลำปงลำเปิงมาสำนัก901อะไรก็ว่าไปเนี่ยก็คิดพอคิดไปป๊อปอ้าวได้มีคนส่งข้อความไปอ้าวที่นี่มีเรียนในนี้ป๊อปรีบมาเลยนะสามนี่เห็นไหมสามการกระทำ303นะเดือนนี้รู้สึกว่าไงนะพูดเยอะที่สุดถ้าการกระทำถ้าเป็นอันนี้ก็คิดอยากจะพูดแต่ถ้าเป็นเดือนนี้ก็พูดมากพูดเยอะแล้วก็3นี่เหมือนกันเนี่ยอาตมาบอกแล้วว่าไอ้ศาสตร์รหัสชีวิตเนี่ย1มันเป็นเรื่องการเจรจาการพูดการคุยนะถ้าก็เหมือนกับศาสตร์ที่ NLP หรือว่าแลนด์มองแลนด์มาร์กอะไรเนี่ยที่เขาจัดคอร์สกันเนี่ยเขาพยายามจะให้คนที่นักเรียนมาพูดเยอะๆถ้ามาพูดเยอะๆจะสนุกแต่ถ้าอะไรนะพูดอยู่คนเดียวไม่สนุกหรือว่าโค้ชนั่งยืนพูดคนเดียวไม่สนุกทำไมชอบกันมากที่ว่าไอ้โค้ชเขาเนี่ยโค้ชนี่แค่เป็นนั่งอยู่เฉยๆแล้วขอให้คนข้างล่างเนี่ยมาพูดหนึ่งใครเคยเข้าแลนด์มาร์กอะไรไม่มีใครเข้าเลยนี่ไหมเราเข้าถึงแอดอะไรนานแล้วถึงเข้าแอดวานไหมระดับล่างๆเฉยๆไหมโดนคนรู้จักเราโดนคนรู้จักเราไหมก็เหมือนกันทุกคนอ่ะเพราะแต่มาเนี่ยไม่ได้หลอกถ้าดึงน้ำหลอกเนี่ยแต่มาว่าไงแต่มาก็แต่มานึกถึงเขาเรียกว่าอะไรนะเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีบังเอิญมันเป็นบุญเป็นตัวเราไม่ต้องไปหลอกขอของดีๆเดี๋ยวมันคนที่ไปบอกไปอะไรอย่างนี้มันมาเองมันมาเองไม่รู้ใครที่นั่งนี่โดนหลอกมาบ้างเนี่ยมีไหมเนี่ยสงสัยมีนะใครทนโดนหลอกมาเนี่ยไปละที่จริงมันดีนะดีที่ว่าเอ๊ะถ้าเราดูหลอกไปใหม่ๆเนี่ยเราก็เห
ฝืนความรู้สึกเหมือนนั่งๆพอเราเสียตรงเสียตังเราต้องยอมนั่งฟังหมดพอฟังหมดอ๋อมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่ที่จริงเราในความว่ามีอะไรถ้าเราเรียนขึ้นไปมันก็ไม่มีอะไรเรียนขึ้นไปเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายอ๋อมันไม่มีอะไรจริงๆนะเหมือนกันเวลาชีวิตเนี่ยพอเราเรียนจบแล้วก็อ๋อมันก็แค่นี้มันก็ไม่มีอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเดิมทีมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเนี่ยมันต้องให้เข้าใจเพราะเลขสามที่ว่าเป็นการสื่อสารการเจรจาการพูดการคุยใครที่ไม่ว่าสามหรือว่ามีเลขเจ็ดมีเลขอะไรเยอะๆเนี่ยพวกเนี้ยมันต้องมาฝึกพูดฝึกคุยนะพูดคุยให้แบบว่าพูดน้ำไหลไฟดับพูดตะเนอเจอหมาพูดภาษาเจอคนพูดภาษาเขาเจอภาพพูดภาษาภาพเจอผีก็พูดภาษาผีมันต้องเจรจาต้องพูดเลยได้หมดเลยนะคือว่าไม่เลยเนี่ยสังเกตไหมแต่มาถอดรหัสชีวิตบางครั้งเนี่ยแต่มานั่งดูไอ้คนนั่นหยับจิ๊บตอบเลยแต่มาเหนื่อยตั้งเลยแต่มาดูให้ดูชั่วโมงแต่มานี่สงสัยจะตายก่อนละแต่มาจะเหนื่อยก่อนเพราะอะไรมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีการอะไรนะแอดติ้งอะไรเลยแต่มาวันก่อนเนี่ยมานั่งคุยกับใครนะมหาชนโอ้โหแกถามปุ๊บแล้วก็ตอบไปปุ๊บถามปุ๊บตอบไปมันรู้สึกว่ามันสนุกนี่แหละการดูรหัสชีวิตหรือว่าถอดรหัสชีวิตมันต้องมีการอะไรนะโต้ตอบกันมันมีการสื่อกันเจรจามันจะพูดคุยอะไรชั่วโมงสองชั่วโมงคนฟังก็ไม่เบื่อคนอะไรนะคนดูก็ไม่เบื่ออันนี้แหละมันเป็นการสื่อสารกันเจรจาสามมันต้องพูดต้องคุยกันนะมันเป็นการสื่อสารถ้าเราสื่อสารมันการเราเรียนรหัสชีวิตเห็นไหมมันไปเสริมเรื่องการพูดกันเจรจาถ้าเราพูดเป็นปุ๊บนะอะไรที่อยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ว่าเราจะไปทำมาค้าขายหรือว่าจะมาเล่นก็ไปได้หมดเลยบางครั้งเนี่ยคนถ้ามี303หรือว่าอะไรเนี่ย ถ้าพูดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่เนี่ยมันจะติดอยู่ตรงคอเนี่ยว่าจักระถ้าภาษาทิเบตภาษาเนี่ยเขาว่าจักระตรงนี้มันไม่เปิดพลังจักรวาลตรงนี้ไม่เปิดมันพูดอะไรไปมันกลัวไม่กล้ากลัวแต่ถ้าจักระตรงนี้มันเปิดปุ๊บนะไขได้กุญแจเปิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหพูดน้ำไหลไฟดับเหมือนกันนะสังเกตหลวงพ่อบางองค์เนี่ยแค่สวดมนต์ก็อันนี้ได้ตังค์แล้วบางคนก็อันนี้พูดนั่งพูดยืนพูดอยู่ตรงนั้นคนไปหาละเนี่ยพูดแต่ดีๆอะไรเนี่ยที่จริงสามเนี่ยมาเรียนมารู้เกี่ยวกับการสื่อสารการเจรจาการพูดการคุยแล้วก็มาเรียนแล้วก็อะไรนะระยะที่สามนี่สามเนี่ยเอาไปประยุกต์ไปใช้กับชีวิตประจำวันถ้าเราเรียนไปแล้วเราไม่รู้จักเอาไปใช้ในกับชีวิตประจำวันเป็นไงก็เหมือนกับเสียดายค่าน้ำมันรถเสียดายค่าเรียนเสียดายค่านี้เองถ้าเราไม่รู้จักเอาใช้งานหลายคนเนี่ยเรียนมาก็เหมือนหลายคนที่เรียนกลับไปก็ไม่ได้ใช้แต่สังเกตอย่างโปตุ้ยคุณกาวาวคุณครูเก๋แล้วคุณท่าท่าหรือคุณอะไรนะคนอะไรที่อยู่ภูเก็ตนะคุณอะไรนะคุณอะไรนะคุณโปตุ้ยที่ขึ้นมาเรียนกับเราเนี่ยคุณเอ๋หรือเปล่าที่อยู่ภูเก็ตอ่ะที่ครูสอนเดียวค่ะครับคุณเอ๋นะเนี่ยพอเขาเรียนไปปุ๊บเขาไปใช้ดูปุ๊บเกิดพลังงานเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเรียนแล้วไปปรับใช้ให้ในชีวิตประจำวันโอเคถ้าวันนี้19101ใช่ไหมวันนี้ก็มาคนเดียวทิฐิแรงนิดหน่อยจะรับไม่รับหรือจะรับไม่รับเนี่ยแต่58ไหม358วันนี้ก็เป็น8นี่เมื่อวานเราคุยแล้วนะอะไรที่เงินทองเพราะว่ามีปัญญาจะมาไปสอนไปดอยไตแรงนะไปอะไรนะไปสอนเรื่องนวดเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรให้โรงพยาบาลที่ดอยไตแรงมีผอ.โรงพยาบาลบอกว่าโอ้ขอบคุณเจ้าครูนะขอบคุณอาตมาขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลยที่เอาปัญญาเอาวิชาความรู้เนี่ยมาถ่ายทอดให้เพราะว่ามีปัญญามีวิชาความรู้เนี่ยพวกเราเนี่ยกินไม่หมดเลยแต่ถ้าเอาขนมข้าวของอะไรมาแจกเนี่ยกินแป๊บเดียวก็หมดเอาตังค์มาให้เดี๋ยวก็หมดแต่เอาวิชาความรู้เขาอยากจะให้ขึ้นไปทุกปีเลยเอาวิชาความรู้ไปถ่ายทอดโอ้โหอาตมาฟังคำนั้นป๊อปอาตมารู้สึกว่าประทับใจมากๆนะที่ว่าบางทีเนี่ยเงินทองเราไปเนี่ยเราไม่ได้ติดไปก็ดีแต่เราก็มีวิชาความรู้ไม่ขาดป๊อปเนี่ยเขาไปช่วยคนรักษาคนหรือว่าอะไรได้เยอะเลยนะไปพัฒนาในชุมชนกันนะอันนี้ก็เหมือนกัน8เนี่ยคือว่าเราไม่ได้มาเนี่ยเราเสียเงินเราไม่ได้เงินแต่เรามีปัญญาเรามาได้เกิดสติปัญญาเสร็จแล้วก็เอาปัญญาที่เราล่ำเรียนไปหมุนเงินต่อไม่ทราบว่าไม่ว่าจะเอาไปรักษาคนเอาไปดูรหัสชีวิตถอดรหัสชีวิตมันได้อยู่แล้วนะไม่ใช่อาตมามันได้อยู่แล้วโอเค358 28101โอเคมีอะไรถามไหม
คุณกอยมีทันถามไหมไม่มีนะเนี่ยถ้าเกิดปัญญาครึ่งหนึ่งก็ยัง 50% ได้ยังเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มมีไอเดียแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้เดี๋ยวนี้เราจะมาขึ้นอะไรนะสามเหลี่ยมละเวลาไม่ค่อยเยอะนะถ้าเวลาเยอะจะให้พวกเราขึ้นมาคุยกับเขาตัวเองมันจะได้อาจารย์ค่ะดูวันต่อวันใช่ปีหนึ่งก็365วันเนี่ยเราจะฝึกฝนเนี่ย365วันเดือนหนึ่งก็30วันหรือ31วันแล้วก็ปีหนึ่งก็ไม่ใช่วันหนึ่งก็วันต่อวันถ้าเป็นดูวันนี่เปลี่ยนวันนี่ดูแค่วันนี้แค่นั้นแต่พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปใช่ถูกแล้วดูปีหนึ่งก็ทั้งปีเลยเราต้องฝึกฝนเนี่ยตอนนี้เราจะมาดูอีก3 ปี 3 ปีไออะไรนะไอรหัสชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับบางคนเขาเรียกว่ากราฟชีวิตหรือว่าอะไรเป็นการดูแผนที่หรือว่าการวางแผนถ้าเราเรียนแล้วเนี่ยเราจะรู้จักการวางแผนชีวิตเรานะถ้าเรารู้จักการวางแผนเราจะต้องการอะไรอ่ะต้องการ10 ล้าน100 ล้าน1,000 ล้านต้องการรถต้องการบ้านต้องการโลกต้องการอะไรมันได้หมดแต่ถ้าเราเขียนแผนนะอย่าคิดว่าเราสร้างบ้านเราไม่มีปีนเขียวไม่มีแผนอะไรที่จะสร้างบ้านอยู่ๆขุดเตาฝังแล้วเดี๋ยวหลังคาเดี๋ยวอะไรมันไม่ได้ใช่มั้ยสร้างบ้านเขาต้องมีเลยนะต้องปีนเขียวต้องไปขออนุญาตต้องอะไรปุ๊บแล้วก็สร้างตามแผนมันต้องเสร็จสักวันนึงเนี่ยเราเห็นมันทำไม่เสร็จสักทีแต่มันช่างมันก็ทำก็มีเงินปุ๊บมันก็ทำมีเงินปุ๊บมันทำเนี่ยกับหลังสุดท้ายเนี่ยทำรู้สึกว่าจะทำก่อนหลังใหญ่ๆหลังกลางๆนั่นน่ะแต่สุดท้ายทำไมมันเสร็จก่อนจะมาถามว่าใกล้เสร็จแล้วนะว่าทำตังงบก็ไม่มียังไงมีงบมาวันนี้มี110,000ก็ทำไปไอ้ข้างหน้ามันสะสมงบไปแล้วหรือว่าไงมันทำไปแล้วมีแผนนะรุ๊บไม่ถึง2 เดือนเสร็จละก็เหมือนกันชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการได้เลยทำเลยปุ๊บเนี่ยเราต้องมีการอะไรนะแผนหรือว่าวางเขียนโครงการเขียนในชีวิตเราแล้วก็เดินตามอย่างอาจารย์หมีท่านตั้งเป้าไว้ท่านจะเดินรอบโลกเราคิดว่าเดินรอบโลกมันเป็นไปได้ไม่ได้แต่มาคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ท่านเดินมาแล้วเดินมาประมาณรอบโลกนั่นคือ30,000 กิโลท่านเดินมาประมาณ17,000 กิโลแล้วยังไงถ้าพี่อเมริกาท่านก็เดินผ่านไปละแล้วก็จากไทยสมมติว่านี่ประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยแล้วก็เนี่ยจากประเทศไทยเดินท่านก็เดินจากประเทศไทยทะลุลาวเข้าเวียดนามก็เป็นทะเลไปละเป็นทะเลจนยาวไปถึงนู่นอเมริกาใช่ไหมอเมริกาแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียท่านก็เดินจากแคลิฟอร์เนียไปทะลุไหนนิวยอร์กเลยอันนี้ก็เดินไปเลยไหมเดินทะลุนิวยอร์กแล้วก็ท่านก็เดินต่อจากไทยนี่เข้าพม่าแล้วก็ไปนะบังคลาเทศอินเดียไม่ใช่บังคลาเทศพม่าอินเดียปากีสถานตุรกงตุรกีเกือบจะถึงตุรกีแล้วเข้าฝรั่งเศสเข้าอะไรไปเข้าฝรั่งเศสปุ๊บจากฝรั่งเศสมองไปปุ๊บมันก็ทะลุอะไรนะเป็นทะเลมันก็ทะลุอเมริกาแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านไปติดอยู่ตรงไหนติดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าตุรกีพอไปถึงตุรกีปุ๊บเจอโควิดปีที่แล้วเขาเลยไม่ให้เดินต่อไปปิดด่านปิดเมืองท่านก็เลยกลับมาเมืองไทยจำพรรษาเสร็จไม่รู้จะทำอะไรดีก็นี่เดินเกือบรอบเลยนะเหลือช่วงที่จากตุรกีมาถึงฝรั่งเศสถ้าจะไปใช้ฝรั่งเศสตะวันตกก็พื้นที่รอบเดินรอบแหละมันต้องมีเพียงแผนการมันต้องมีเป้าหมายว่าเราจะไปเราเขียนแผนปุ๊บมันต้องเสร็จอย่างกับท่านว่าโอเคจะเดินตรงนี้ประเทศไทยจากอะไรนะจากอะไรแม่สอดเดินให้ทะลุมามุกดาหารก็แค่20วันตมาก็อยู่ตลอดก็เดินตลอดแต่ตมาขับรถนั่นตมาไม่ได้เดินนะตมาพ่อตมาเคยลงเดินหลายวันมีช่องร้อยเอ็ดไหนท่านไปงานยมศพหลวงพ่อตมาก็ลงเดินแทนท่านหน่อยโอ้โหเดินตั้งแต่4 ยันถึง10 โมงโอ้โหขาตอนนี้นี่ลากเลยนะประมาณ6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงนะขาลากเลยเหนื่อยมากมากเลยปุ๊บเดินโอ้โหจุกแน่นท้องแล้วหุ่นอาตมาเราก็รู้อยู่ว่ากงฟูเป็นด้าองค์อื่นนี่ผอมพระคือว่าอะไรนะช้างพีหรือสีผอมใช่ไหมอาตมานี่เป็นช้างไม่ใช่เป็นฤาษีอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านทุดดงเป็นฤาษีนะอยู่ในป่าในเขาตัวปิวเลยเดินเนี่ยอาตมาเดินไม่ทันต้นหลังอาตมาก็เพราะว่าต้องดูแลพระต้องดูแลโยมด้วยอาตมาหลังเลยไม่เดินวันหนึ่งก็ไม่ห้าสิบโลวั
อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เดินในทะลุเลยไหมเดินจากเปตงกับใต้สุดอะตรงระบงระเบิดดูสิเยอะไม่เยอะเปตงสามจังหวัดเท่าไหร่ทะลุขึ้นมาเนี่ยอะไรนะ